ข่าวแรกในวันนี้จะพาไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวที่เป็นผลกระทบการสู้รบกันในเมียนมาเนี่ยแหละครับที่มีการอพยพเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็ทำให้มีแรงงานบางส่วนนะครับเข้ามายังฝั่งไทยโดยผิดกฎหมายบางส่วนจะใช้ไทยผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มาเลเซียแต่ถูกจับกุมได้ครับเพราะว่าตำรวจสกัดกั้นเอาไว้เป็นรถขนแรงงานต่างด้าว2คันนะครับกระบะ2คันนี้บรรทุกแรงงานต่างด้าวมาถึง15คนด้วยกันครับเนี่ยครับเป็นกระบะ Fortuner นะครับที่บรรทุกแรงงานต่างด้าวมาแล้วก็เป็นนาทีที่ตำรวจทางหลวงขับรถไล่ล่าครับเพราะว่ากระบะคันนี้ได้ลักลอบขนแรงงานต่างด้าววิ่งบนถนนทางหลวงหมายเลข43นะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี Fortuner คันนี้ขับหนีด้วยความเร็วสูงเลยครับสุดท้ายเสียหลักแล้วก็ตกลงไปในคูกลางถนนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมเอาไว้ได้นะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานมาว่าเดี๋ยวจะมีการขนแรงงานต่างด้าวลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ก็เลยมีการตั้งจุดสกัดจับเอาไว้จนกระทั่งพบรถต้องสงสัยครับเป็นกระบะอีซูซูสีเทาแล้วก็ Fortuner สีขาวคันนี้ขับมาตามเส้นทางนี้พอดีครับเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มรถทั้ง2คัน1ในนั้นสกัดจับเอาไว้ได้ครับคือคนขับชื่อนายมะโจเป็นชาวจังหวัดนราธิวาสในรถคันนั้นในรถกระบะอีซูซูสีเทามีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานั่งแน่นมาถึง8คนด้วยกันส่วนคันที่2คือคันนี้ครับ Fortuner สีขาวคันนี้แหกวงล้อมขับหนีออกครับตำรวจทางหลวงก็เลยขับรถไล่ล่าตามนะครับจนสุดท้ายเนี่ยครับตกไปล่องกลางถนนเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปจับกลุ่มคนขับก็เป็นชาวจังหวัดนราธิวาสเช่นเดียวกันครับชื่อนายกุมะซัมรีอันนี้เป็นชาวต่างด้าวที่อาศัยใน Fortuner คันนี้มาแน่นเหมือนกัน7คนรวม2คันก็15คนนะครับจากการสอบถามคนขับรถขนชาวเมียนมาทั้ง2คันเนี่ยบอกว่าพวกเขาไปรับชาวเมียนมามาจากป่าละเมาะค่ะอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมฉลุงในพื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลามีนายกูฮาฟิชาวจังหวัดนราธิวาสเป็นคนว่าจ้างโดยนายมะโจเนี่ยได้ค่าขนเที่ยวนึงเขาได้กัน 7,000 บาทส่วนนายกูซัมรีได้ 5,000 บาทส่วนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทั้งหมดบอกว่าพวกเขาต้องการหลบหนีสงครามกลางเมืองภายในประเทศค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะช่วงนี้ชายแดนไทยกับเมียนมานี่มีการสู้รบกันอยู่แล้วก็ชาวเมียนมาอพยพมาบ้านเราเยอะมากพวกนี้เขาบอกว่าต้องการที่จะเดินทางผ่านบ้านเราเนี่ยปลายทางคือไปประเทศมาเลเซียอยากจะไปทำงานที่นั่นค่ะจึงตกลงค่าใช้จ่ายกับนายหน้าสัญชาติเดียวกันในราคาประมาณ5ล้านจาร์นี่คิดเป็นเงินไทยก็คือ 87,700 บาทแล้วจะจ่ายให้ทันทีเมื่อถึงปลายทางค่ะพอมีการตกลงแบบนี้กันแล้วตกลงราคากันประมาณ 87,000 นี่นะครับในหน้าเขาก็เลยได้ทำให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ลักลอบเดินเท้าผ่านทางช่องทางธรรมชาติเข้ามายังประเทศไทยที่บริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับแล้วจากนั้นก็ซุกซ่อนมาในรถยนต์คันหนึ่งประมาณ7คน8คนบ้าง นะครับก็ขับมาเรื่อยๆไปตามเส้นทางที่มีการคาดหวังว่าจะไปทำงานที่นั่นอันนี้เป็นชุดที่จะไปทำงานที่มาเลเซียนะครับสุดท้ายชุดนี้ถูกตำรวจจับกุมได้พบว่าหนึ่งในชาวเมียนมาที่ถูกจับกุมมีอาชีพเป็นถึงวิศวกรเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องหลบหนีสงครามในบ้านเขาเพื่อผ่านแดนบ้านเราจะไปทำงานที่มาเลเซียตำรวจก็ต้องดำเนินคดีแล้วครับเพราะว่าหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับ